วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดล่อเข้าพื้นที่สังหารอดีตผู้การกองปราบข้องใจใช้อคฟ.คุมม็อบชี้ถูกฝึกให้เหมือนทหารอดีตผู้การกองปราบข้องใจใช้อคฟ.คุมม็อบชี้ถูกฝึกให้เหมือนทหารไม่รู้จักประชาชนแฉยุทธศาสตร์เจ้าหน้าที่ล่อมวลชนเข้าพื้นที่สังหารพลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนฤนาถส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลอดีตผู้บังคับการกองปราบปรามกล่าวถึงการใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสลายการชุมนุมตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าการชุมนุมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนพึงทำได้ตามที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองการชุมนุมในพื้นที่สาธารณะย่อมกระทำได้เพราะพ.ร.ก.ฉุกเฉินประกาศใช้เพื่อควบคุมภัยทางการระบาดของโควิด -19 มิใช่การนำมาจัดการกับผู้เรียกร้องที่เห็นว่าการแก้ไขปัญหาโควิด -19 บกพร่องจนมีคนตายแต่ปรากฏว่าการจัดกำลังของเจ้าหน้าที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อปกป้องควบคุมเหตุการณ์กลับเป็นการปราบปรามที่กระทำการเกินกว่าอำนาจรัฐที่ควรกระทำในการควบคุมเหตุยุทธศาสตร์ของเจ้าหน้าที่คือปล่อยให้มวลชนเข้าพื้นที่ทางยุทธศาสตร์อาจเรียกว่าพื้นที่สังหารหรือกับดักมีจุดสูงข่มและมีชัยภูมิที่เป็นต่อทุกครั้งเมื่อมวลชนเข้ามาในพื้นที่ยุทธศาสตร์เพื่อแสดงออกถึงสิ่งที่ต้องการแม้จะปาเข้าของหรือพยายามขยับตู้คอนเทนเนอร์ที่เจ้าหน้าที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือกีดขวางผู้ชุมนุมนั่นก็เป็นเพียงแค่สัญลักษณ์ของกิจกรรมแต่ฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐกลับลงมือระดมยิงผู้ชุมนุมมีการส่งกำลังเข้าปะทะทำให้เกิดความระบาดทางอารมณ์ของผู้ชุมนุมบางส่วนหรืออาจเป็นผู้แทรกซึมเข้ามาจนไปเผาทำลายข้าวของของสาธารณะซึ่งน่าสนใจว่ามีคนใส่หมวกที่สื่อมวลชนจับภาพได้เข้ามาผสมโรงซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ภาพที่ปรากฏคือมีการวิ่งเข้าหลังกองกำลังของเจ้าหน้าที่รัฐผมมีข้อสังเกตถึงการชุมนุมที่ผ่านมาว่าคฟ.นั้นเป็นกองกำลังของรัฐมีหน้าที่ป้องกันเหตุมีอาวุธเพียงแค่โล่กับกระบองควรต้องนิ่งอดทนต่อการยั่วยุและการปะทะซึ่งที่ผ่านมาจะใช้คฟ.โรงพักที่เกณฑ์มาจากทั่วกรุงเทพและทั่วประเทศมาช่วยดูแลพี่น้องผู้ชุมนุมแต่พอรอบนี้พอม็อบประกาศจะไปบ้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชุดที่เอามาใช้กลับเป็นอคฟ.กกปจ.เดิมในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลบช.น.ซึ่งถูกฝึกฝนมาเพื่อปฏิบัติการปราบปรามเหมือนทหารพวกนี้ไม่เคยรู้จักประชาชนดังนั้นเมื่อมาถึงก็ติดอาวุธเหมือนกับท้าตีท้าชกกับประชาชนไม่อดทนไม่นิ่งเฉยแถมยังสนุกอย่างที่มีสื่อเก็บเสียงได้พวกเขาชวนทะเลาะและไล่ล่าภาพที่นั่งท้ายรถกระบะแล้วไล่ยิงประชาชนนั้นรุนแรงมากผมอยากถามว่าทำไมที่ผ่านมาใช้แต่คฟ.ของโรงพักแต่พอจะบุกบ้านพลเอกประยุทธ์กลับใช้อีกชุดที่มีหน้าที่คนละแบบชุดนี้ปฏิบัติการจะเป็นการผลักดันทำให้เกิดความวุ่นวายและข้ามเส้นไปสู่การยกระดับให้เป็นสถานการณ์ร้ายแรงใช่หรือไม่พลตำรวจเอกสุพิสารกล่าวต่อว่าพ.ร.ก.ฉุกเฉินที่ประกาศใช้อยู่ผ่านมาเป็นปีแล้วนั้นออกมาเพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ไม่ได้ประกาศเพื่อควบคุมม็อบแต่ก็มีการซ่อนเร้นไว้ไม่ให้ม็อบออกมาด้วยข้ออ้างต่างๆจึงอยากถามว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่นี้จะเป็นการกระตุ้นให้เข้ากับมาตรา11ที่นายกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีครม.มีอำนาจประกาศให้เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงใช่หรือไม่เพื่อจะได้ใช้มาตรา12จับกุมบุคคลได้ไม่เกิน7วันใช่หรือไม่อย่างไรก็ตามตนเห็นว่านี่ไม่ใช่การก่อการร้ายแต่เป็นการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพื่อเรียกร้องจากการบริหารที่ผิดพลาดของรัฐบาลดังนั้นการใช้กฎหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินจึงผิดฝาผิดตัวอ้างป้องกันการแพร่ระบาดแต่กลับมีความทับซ้อนมาที่เรื่องความเดือดร้อนของประชาชนเป็นการเริ่มที่การสาธารณสุขแต่เอามาใช้ครอบเป็นหลังคาใหญ่คลุมไปทั้งหมดจึงอยากให้ประชาชนสื่อมวลชนช่วยกันจับตาระวังรัฐจะยกระดับให้เข้ากับองค์ประกอบนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ